นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติพระธรรมมีคาถาโอกาสเบื้องหน้าแต่นี้ไปจะได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภพิธีบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อสมพงษ์ปัญญาที่ท่านได้ลารับจากโลกใบนี้ไปสู่โลกอื่นก็จะได้ชี้แจงแสดงธรรมตามสมควรแก่กาลและเวลาก่อนอื่นนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปัญญาโดยมีคุณแม่เทียมปัญญาพร้อมด้วยลูกหลานได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่เคารพไปโดยที่ไม่มีโอกาสในการที่จะหวนกลับคืนมาก็คือคุณพ่อสมพงษ์ปัญญาคือการจากไปในคราวครั้งนี้เขาเรียกว่าจากกันโดยที่ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะล่ำลากันหรือไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับมาสั่งเสียซึ่งกันและกันเพราะเป็นการจากไปสู่ภพอื่นไม่มีโอกาสในการที่จะกลับมาอีกแล้วก็เลยทำให้ครอบครัวพันยานั้นรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอะไรรักที่ได้สูญเสียเสาหลักของครอบครัวก็คือคุณพ่อสมพงษ์พันยาแต่วันนี้โยมผู้เป็นเจ้าภาพก็มีความตั้งใจที่จะทำบุญตามหน้าที่ของความเป็นคนเป็นที่ดีก็หมายความว่าโยมพ่อสมพงษ์แม่เทียมนั้นท่านเป็นผู้ที่มีความพร้อมในเรื่องของบุญกุศลในเรื่องของการเตรียมตนเพราะท่านเป็นผู้ที่หนักแน่นในบุญกุศลเมื่อคนเรามีความมั่นคงในบุญกุศลย่อมที่จะมีการเตรียมพร้อมเรียกว่าเตรียมพร้อมซ้อมตายอยู่ตลอดเวลาเพราะความตายมันก็อยู่ใกล้เรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ไกลเราเสียเท่าไหร่เพียงแต่ว่าตอนที่เรายังเป็นก็คือยังไม่ตายแต่พอตายปุ๊บก็ไม่ได้เป็นแล้วนั่นโยมพ่อสมพงษ์ปัญญานั่นท่านก็คุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของความตายตอนสมัยท่านยังไม่ตายมีงานบุญงานศพที่ไหนก็แล้วแต่ทั้งในชุมชนบ้านแทงควยตำบลจันดุงพระพลายชัยแล้วก็ญาติพี่น้องต่างหมู่บ้านเวลามีความตายเกิดขึ้นท่านทราบท่านก็ไปก็แสดงว่าท่านคุ้นเคยกับเรื่องของความตายมาตลอดอายุขัยของท่านแม้บุญกุศลทั้งโยมพ่อสมพงษ์แม่เทียมนั้นท่านก็ได้ทำบุญครบเรียกว่าครบบุญใหญ่ๆที่ชาวบ้านชาวเมืองก็ได้ทำทั้งโยมพ่อโยมแม่แล้วก็ลูกหลานตระกูลพันยานี้ก็ได้ทำเรียกว่าบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเจดีย์บุญทอดกฐินทอดผ้าป่าก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
โดยเฉพาะเมื่อคราวล่าสุดที่ผ่านมานั้นได้มีโอกาสมาเทศบุญกฐินสมโภชบุญกฐินที่โยมพ่อสมพงษ์แม่เทียนนั้นได้จัดแล้วก็ครอบครัวได้จัดเป็นเจ้าภาพทอดกฐินก็ชื่อว่าเป็นความปรารถนาของมนุษย์บุญใหญ่ๆที่เราประสงค์ที่จะทำบุญนั้นเราชาวพุทธปรารถนาหนึ่งบุญบวชลูกบวชหลานสองบุญสร้างวัดสร้างกุฏิวิหารลานเจดีย์สร้างเมนหรือสร้างโบสถ์ก็แล้วแต่คอยมีส่วนร่วมในการสร้างสามบุญทอดกฐินทอดกฐินแต่ละปีหรือได้เป็นเจ้าภาพหลักสักหนึ่งครั้งก็ยังดีเกิดมาหนึ่งชาติหนึ่งหรือไม่ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพหลักก็ไปร่วมกับเขาทุกปีทุกปีไปก็ชื่อว่าเรานั้นได้ทำบุญใหญ่แล้วแล้วก็บุญสร้างอุโบสถเนี่ยบุญผูกพัทธสีมาปิดทองฝังรูปนิมิตโยมพ่อโยมแม่มีโอกาสได้ไปร่วมในหลายๆวัดก็ชื่อว่าเรานั้นได้ทำบุญใหญ่และวัดแทนพวยเราก็เทศมหาชาติเป็นประจำโยมพ่อสมพงษ์แม่เทียมก็มีโอกาสร่วมกันเทศฟังเทศทุกครั้งนั่นบุญสำคัญสำคัญนี่ท่านได้ทำมาครบทุกบุญแล้วจึงไม่มีอะไรน่าห่วงกับดวงวิญญาณของพ่อสมพงษ์ปัญญาเพราะท่านเตรียมพร้อมซ้อมตายตลอดเวลาบุญท่านก็สร้างบุญเดิมก็หนุนนำให้ท่านได้เกิดมาในโลกใบนี้ใช้ชีวิตอยู่ได้75 ปีนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีกำไรชีวิตเป็นผู้ที่มีอายุที่ยืนยาวได้กำไรชีวิตแล้วแล้วก็ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็สร้างสมคุณงามความดีมาโดยตลอดนั่นวันนี้คุณโยมแม่เพียงภรรยาผู้เป็นภริยาเป็นคู่ชีวิตพร้อมด้วยลูกหลานประกอบด้วยนางพัชราพรภาลิชัยนางจารุวรรณปัญญานางพัทราพรเงินทองแล้วก็นางเดือนปัญญาก็เป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ลูกเขยได้มีโอกาสมาร่วมการทำบุญเรียกว่าทำบุญให้กับพ่อทำบุญให้กับผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตแล้วก็มีญาติมีโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานจากหน่วยงานการแพทย์โรงพยาบาลเพราะโยมลูกสาวนี่ก็เป็นพยาบาลก็มีเพื่อนมีผู้ร่วมงานมาร่วมแสดงความไว้อาลัยก็เป็นประเพณีปฏิบัติของเราชาวพุทธที่ใดมีความตายเกิดขึ้นแม้เราจะไม่พึงปรารถนาให้เกิดแต่เราก็ช่วยกันให้กำลังใจคนเป็นแล้วก็ทำบุญที่ได้กับคนตายนั่นเรื่องฟังเทศฟังธรรมนี่ก็ฟังให้เกิดบุญโยมโยมแม่เทียมก็สนใจในธรรมะทีนี้พอสมพงษ์ไปแล้วก็อย่าลืมฟังเทศต่อเด้อไม่ใช่ว่าไม่มีคู่ฟังแล้วก็หยุดฟังไม่ได้นะยิ่งไม่มีคู่ยิ่งจะต้องฟังเลยเอาธรรมะเป็นเพื่อนเอาธรรมะกล่อมจิตกล่อมใจเพราะฟังเทศฟังธรรมนั้นเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะโยมช่วยยังไงก็ช่วยทำให้เราสบายใจคนเราเมื่อมีความสบายใจแล้วชีวิตมันก็มีความสุขถ้าเกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์เนี่ยวันหนึ่งก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่โยมมันเหนื่อยไม่รู้จะทุกข์ไปทำไมทุกไปก็เท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกแล้วไม่ตายทุกก็ตายคนก็มีความสุขก็ตายเหมือนกันนั่นก็เอาธรรมะกล่อมกล่าวจิตใจของเราบ้างจะได้ทำให้ญาติโยมมีความสุขเมื่อคนเรามีความสุขวันหนึ่งมันก็น่าอยู่ร้อยปีมันก็เหมือนกับแป๊บเดียวถ้าโยมไปถามคนติดคุกในโยมเอ้ยวันหนึ่งก็เหมือนกับ10 วันเลยเมื่อไรมันจะพ้นมาหนึ่งทุกทีมันทุกข์มันทรมานชีวิตเรานี่ก็ไม่ต่างกันถ้าอยู่แบบมีความทุกข์
วันวันหนึ่งก็ไม่รู้จะทำอะไรวันวันหนึ่งก็มีแต่ความโศกความเศร้าเสียใจชีวิตมันก็ไม่น่ามีความสุขแล้วนั่นก็เอาธรรมะในทางศาสนาคนเรานับถือศาสนาพุทธก็อยากให้ญาติโยมได้รับประโยชน์จากศาสนาที่นอกเหนือจากการที่โยมทำบุญตักบาตรเรื่องทำบุญตักบาตรนั้นโยมก็ทำเรื่องบริจาคทรัพย์ปัจจัยโยมก็บริจาคคอยใครบอกก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแต่เรื่องฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ไม่แน่ใจว่าชาวพุทธเราจะฟังได้เหมือนกันทั้งหมดหรือเปล่าเพราะฟังเทศน์เป็นเหตุให้ง่วงนอนดูหนังดูละครนิตาแจ้งตาใสพอพระเริ่มตั้งนะโมโยมก็เริ่มจะตั้งนะม่อยแล้วเดี๋ยวเทศน์นานก็หน่อยใจก็ห้อยถึงที่นอนต่อมาเลือกเทศน์บ่ายสองโมงคิดว่าช่วงนี้คนน่าจะไม่หลับเพราะว่าเทศน์บ่ายโมงหลับแน่เพราะเพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันธรรมะมันไม่เข้าใครออกใครบ่ายสองก็หลับได้ใช่ไหมถ้าหากว่าจิตใจมันสบายแล้วโยมจิตใจมันมีความสุขจิตใจมันสบายก็หลับเถอะไม่เป็นไรยังเป็นโต๊ะเก้าอี้เขาเห็นก็พอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมันทุกข์มันไม่มีความสุขมันก็เครียดมันก็รุ่มร้อนแต่ถ้าจิตใจเราสบายมันมีความสุขมันก็ดีต่อมาประเทศโยมบ้านเรานี่ก็เคยนิมนต์มามาเทศเคยนิมนต์มาเทศอยู่นะโยมแม่ก็เคยนิมนต์มาเทศบุญกฐินหลายปีก่อนประเทศบุญมหาชาติก็มีว่าโยมจำมหานิมิตแต่แม่เทศก็หลวงพ่อพระปราชัยหลวงพ่อวิชัยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมื่อหลายปีก่อนมาเทศอยู่หลวงพ่อพามาก็มาเทศก่อนนั้นก็เคยมาเทศกับอาจารย์มหาเยื่อนอยู่ครูเกษตรในสัตว์นิมนต์มาก็ทุกวันนี้หลวงพี่เยื่อมเทศไม่ได้แล้วท่านป่วยอาพาธก็เลยไม่มีผู้เทศโยมพอไม่มีผู้เทศญาติพี่น้องหลวงพี่เยื่อมอยู่ตรงไหนบ้างอะไรใกล้ไกลแต่ก่อนหลวงพี่พาไปก็พอหลวงพี่อาพาธก็ไม่ค่อยได้นำพากันไปแต่ก็ไปเยี่ยมท่านนั้นตอนนี้ฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านว่าตมาประเทศก็ตมาอยู่วัดกลางนะโยมนะบอกโยมก่อนนะแต่ถ้าโยมแม่เนี่ยรู้โยมครูก็รู้แต่เราก็คิดว่าเราเขาจะรู้เรารู้จักเราทั้งหมดมันก็ไม่แน่ใจต้องบอกก่อนอยู่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นครูสอนพระเนรม.1 ถึงม.6มีลูกมีหลานไปบวชเรียนถ้าเขาไม่อยากเรียนแบบโยมก็ไปเรียนอยู่วัดกลางจะเริ่มรับสมัครวันนี้แหละวันแรกมีนาไปจนถึงพฤษภาม.1 ถึงม.6 ก็มีญาติมีโยมพาลูกพาหลานไปบวชเรียนพ่อแม่เขาอยู่ไกลยายตาก็เอ้าไปฝากพระอาจารย์ดีกว่าสบายใจก็ดีปีนี้ก็140รูปก็เรียนอยู่วัดศึกษาเล่าเรียนนะก็ได้ช่วยกันสืบต่อยุทธศาสนานอกจากสอนพระสอนเนรแล้วก็จะมีเทศน์โยมตอนเช้าตีห้านี่ก็เทศน์ออกรายการวิทยุแห่งประเทศไทยตีห้าเลยรายการก็ติดธรรมประจำวันถ้าโยมตื่นทันก็ได้ฟังถ้าตื่นไม่ทันตีห้าก็ไม่รอแล้วพระรออยู่ไม่ได้หรอก เพราะถ้าถวายเวลาตีห้าก็ต้องเทศตีห้าตีห้าถึงตีห้าครึ่งวิทยุก็ออกเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์ก็ออกเหมือนกันไลฟ์สดไปห้าทุ่มสิบนาทีถึงหกทุ่มก็เทศธรรมะก่อนนอนก่อนเที่ยงวันจันทร์11ถึงเที่ยงก็เทศก็ประมาณนี้มานานแล้วตั้งแต่ปี2537โยมก็คิดดูกันแล้วกันเทศแบบเรื่อรังองค์อื่นก็ป่วยบ้างมรณะบ้างแต่มหานิมิตก็ยังอยู่ยังเทศจะเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนะคุณครูก็รู้จำแต่มหานิมิตเนาะ
ทุกวันนี้ก็เป็นพระครูปริยัติธรรมนิเทศชมพมหานิมิตจำเลยแต่พระครูปริยัติธรรมนิเทศจำยากโยมแต่โมยเตจำแต่มหานิมิตก็พออองนามติมหานิมิตเบิดกลางก็ลูกซ้อมกระเสือกให้มาจังหวัดนั่นก็ตาลูกจันจ้าหนาลูกรุ่นทำไมเสือกเบียดเองจะนอนโยมมันแย่รื่นสดับทารฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเราฟังบ่อยๆมันก็จะดียิ่งเราเป็นพ่อคนแม่คนก็ต้องมีธรรมะกว่าลูกกว่าหลานไปเทศที่ไหนก็แล้วแต่โยมก็มีแต่รุ่นนี้แหละฟังไม่ต้องไปกังวลว่าที่คนก็ไม่รุ่นกรอยทำไมกินมาดิ้งสนับทารตอนเกินโจรินเพราะนั่นเองพอโจรินหายก็ไม่ค่อยได้มาแต่ก็ดีตรงที่ว่าทุกวันนี้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้มีพระสอนศีลธรรมไปสอนประจำอยู่โยมก็สามารถที่จะให้ลูกให้หลานได้รู้ธรรมะธรรมโมได้มีพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียนต่างๆนะก็ดีดีกว่าแต่ก่อนเยอะแต่เราเป็นโรคโยมพ่อโยมแม่เราก็ฟังตามงานบุญฟังเพื่ออะไรก็สิ่งใดที่ยังไม่เคยฟังเราย่อมได้เคยฟังคือเรื่องทารึงคำสอนพุทธเจ้าบรรทายยิ่งมันเคยสดับยิ่งก็มันดิ่งบรรทายสดับเฮยมีเกิดความเข้าใจบางสดับติดสิ่งใดที่เคยฟังแล้วฟังอีกก็เข้าใจชัดตนโยมแม่เทียมจำบ้านด้วยตอนลูกมหาหมูติพี่เดิมพี่รึงสลายจำบ้านมันบ้านจำตีจำตะมานตีมันบ้านถึงจำบ้านน้อยเล็กหนึ่งตีนะก็บ่ทันจำโยมยากจะน้องจะน้องอ่อยเยอะแต่โยมบันดิงท่าสิ่งใดที่เคยฟังแล้วได้ฟังอีกมันจะเข้าใจเหมือนกับบทสวดมนต์นั่นแหละก็สวดครั้งเดียวท่องครั้งเดียวมันไม่ค่อยจำแต่ถ้าทวนบ่อยๆฟังบ่อยๆมันก็คล่องธรรมะก็ฟังบ่อยๆก็ดีเหมือนกับเราทานข้าวทานทุกวันก็อิ่มทุกวันวันไหนมันเลยทานวันนั้นก็รู้สึกหิวธรรมะหรือศีลห้าเราก็รักษานึกอยู่ตลอดแม้ไม่ใช่วันพระแต่เราก็จำได้อยู่บ้านเราก็รักษาศีลได้อยู่ในที่ทำงานเราก็รักษาศีลได้เพราะมันไม่ขัดต่ออาชีพการงานแต่ประการใดแต่ถ้าศีลมากหน่อยก็คือศีล8ต้องอยู่วัดศีล10ก็ต้องอยู่วัดศีล227นั่นคือพระเนรเห็นทีแต่โยมพ่อโยมแม่ศีล5อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เราอย่าไปละเมิดศีลก็พอแล้วจำได้ศีลข้อ1ถึงข้อ5นั้นสิ่งใดที่เคยฟังแล้วได้ฟังอีกย่อมเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น แล้วก็มีความแตกฉานมีความแตกฉานมีปัญญาสว่างสวยมากขึ้นต่อมานอกจากการที่เรานั้นได้ฟังบ่อยๆแล้วก็บรรเทาความสงสัยโยมฟังเทศโยมสงสัยโยมก็ถามได้อย่างเช่นโยมแม่ตอนนี้มนต์มาเทศบุญกฐินมาเทศบุญกฐินเนี่ยจะมันจะเป็นเจ้าภาพบุญกฐินอายุจะสั้นหรือไม่สั้นอย่างบ้างเลยตรีเจตตมาก็ตอบตามสู้ทนตมาคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กเล็กนโยมคนกระเมงอายุไตปรังตนอประมุยตนอกินใหญ่เมนให้ท่านกิมอยทาตุเพนเตียโยมใกล้ถอยทักอันจริงมันไม่มีสูตรห้ามหรอกเพราะอะไรเหตุที่เขาไม่เหตุที่เด็กๆ เขาไม่นิยมให้ทอดกฐินเพราะอะไรเพราะเด็กมันขาดความรับผิดชอบใช่ไหมบรรดาก็ไม่อายุปรามตนอกตัวจอมทอดกฐินวัดแพงป่วยแม่น่ะตอนไงทอดเยี่ยมมันเต้ารับผิดชอบวิธีมอเตอร์ไซค์ตัวที่มันเข้าใหญ่ประเดี๋ยวรับตัวทัวร์อยู่บ้านนี่แหละส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจก็ไม่ค่อยไว้ใจพวกเด็กๆก็เลยเขาบอกว่าไปตามนั้นเนี่ยไม่หยิบเต้นเลยทอดเต้นเต้หรือทอดท่าโยกหยิบใกล้เ
อันจริงมันไม่ใช่หรอกนี่นางวิสาขาอยู่เนิ่นทอดกฐินกับปู่กับย่าตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบแต่เธออยู่ได้ถึง120ปีอ้าวลงขึ้นมาแล้วเข้าใจนั่นน่ะพระเจ้าพงกระเม่งปรามประมุ่ยพงกระเม่งปรามประมุ่ยตะนอกหรือมาเพย์สามสับปิงกับกระเป่งกระเปื่อยเยี่ยมเตือนเคยมันพาประเทศนามกอกันก็เติร์นตัดประเทศมาอยู่นี่พระเจ้านางยศได้มันก็จะสู้ตายตัวว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันไม่จริงนี่นั่นมันก็อยู่ที่ความพร้อมของเรายังเอาเกิดบ้านพักประเทศเกิดมีอายุบ้านเจ็ดสับปรามชนะใช่ไหมบรรทายเจ็ดสับปรามชนะเกิดมันบ้านทอดนั่นบ้านทอดได้อยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวท่านเสียชีวิต75ปีก็สตีแล้วที่ท่านได้ทอดกระถิ่นก่อนนี่เจ้าน้องอะไรที่ยังไม่เข้าใจชัด ว่าในส่วนของบุญกุศลนั้นเราท่านทั้งหลายมีโอกาสในการที่จะมีโอกาสในการที่จะเข้าใจบุญกุศลมากขึ้นทำความเห็นให้ตรงว่าเรื่องบุญกุศลทำไมเราถือบุญบางทีบางครั้งเนี่ยนาครั้งกิธาตายแล้วก็แล้วไม่เห็นต้องไปทำบุญอันนั้นมันก็มีบางศาสนาอยู่โดยเฉพาะทุกศาสนานี้ก็ทำบุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าวิธีการทำบุญนั้นอาจจะต่างกันโยมก็ดูอย่างเช่นพวกพราหมณ์เขาก็แห่ศพไปเผาเหมือนกันที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาก็มีพระก็สวดเหมือนกันเจแฮจันจีบ้านเตี้ยโยโตวันดอดข้างๆแม่น้ำนั่นคือพวกพราหมณ์เขาก็สวดคริสต์อิสลามเขาก็สวดเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าพิธีกรรมแต่จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ตายให้พ้นจากความทุกข์ไปตรงสวรรค์ดิเปียนตามความปรารถนาได้เคลียร์เพียงแต่ว่าศาสนาพุทธยืนนั้นจุดสูงสุดก็คือนิพพานแต่บทานเอาสมพงษ์บรรทุสวรรค์มีโอกาสจบก่อนมนุษย์ทำไมทีแต่บทาบัญโจรเปลี่ยนหอยไม่ได้เกิดอีกแล้วหมดภพหมดภูมิอย่างที่โยมทำบุญแต่ละครั้งโยมก็ปรารถนาปล่อยบัญโจรเปลี่ยนแต่นางบัญโจรเจียนนาก็คอยต้องปรารถนาไว้ก่อนแต่ตราบใดที่เรายังมีโลภโกรธหลงอยู่เราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมินี้ไม่ภพภูมิมนุษย์ก็ภพภูมิเทวดานั้นเราก็จะได้ทำความเห็นให้ถูกต้องว่าเมื่อมีความตายเกิดขึ้นแล้วทำไมจึงต้องทำบุญแล้วก็ทำจิตใจของญาติของโยมให้ผ่องใสเนี่ยมือเองบัดฮาจะเปลี่ยนอ้อเฮ้ยเธอบ้อนก็อ้อเธอบ้อนก็บันปอนบันเมียบันพองแต่บัดฮาจะมันไม่ผ่องใสทำบุญหรือทำอะไรก็ ไม่ค่อยจะได้มักได้ผลโยมแม่เทียมก็เสียใจในคู่ชีวิตจากไปแต่จะแม้เธอจะบานใช่ไหมทำใจได้เนาะเพราะอย่างนี้แหละต่อมาถ้ามองโลกในแง่ดีอย่างโยมแม่ท่านดีแล้วบานเธอปลอดภัยไปได้ไหมนะเนื่องโกนเนื่องเจ้าเธอปลอดภัยไปได้แสดงว่าถ้ารณาโตมุนเนี่ยนกกระต่ายเจี๊ยบานเธอปลอดอ้อยบุคคลในครอบครัวมันก็เป็นประมาณนี้แหละคนเราเกิดมามีชีวิตคู่ก็หวังฝากผีฝากไข้ฝากผีฝากไข้เปรียกกรุ่นหรือเงี้ยก็บันเนืองตัวแพร่ตัวมองแต่บัดท่าดูดับตัวไว้ก็บันเธอบอนจุนตึงตัวอ่อยได้ปิดตาเวลาที่คนที่เรารักคนที่เราเคารพนับถือนั้นลมหายตายจากกันไปนี่คือชีวิตมันก็ประมาณนี้ดังบอกการละมัวเอ้ยทำไมเราเงือบนี่มันแตรอยู่บทาเอาสมพงษ์ก็ตอบบ้านพงษ์จะตอบบ้านไหนตอบไทยไม่โยมเอาพงษ์จะตอบไทยลุงมาเอ้ยเงือบตามพูด
ได้จ้อนี่กุยระแตรนี่ปุยขมอยแต่มัดกุยจีเนี่ยเลยกินจีเนี่ยกี่ข้อร้อยโยมกินปุยขมอยแต่ถ้าด่ากินไหมมันข้อที่แม่นเราแม่นแต่ดีครั้งเก็บมันจีเยอะเด้กี่เจ็บปุยแต่เยอะก็ครั้งแทนปุยจีอ่ะคนเองต้องปุ้นแล้วจีต้องปุ้นแล้วครั้งปุยขมอยอย่างนี้อันจริงเขาก็ว่าถูกนะใช่ไหมครูถูกไหมแนวไหนพันไหนที่เมตตาดีไหมปุ้ยหน้ามันเมียนเกินเมียนมันหนึ่งครับมันเมียนเต้ทุกเผ่าพันยมมีแนวเมียนปุ้ยเงือบเกียบโมเลกุลตะมัดเมียนกาละครั้งหนึ่งเนียงใส่มาเนี่ยยมโกนไปรอบเงือบลูกผู้ชายตายลูกชายนี่ตายพอตายแล้วแม่ก็ทำใจไม่ได้พอทำใจไม่ได้เป็นไงทีนี้ก็เลยกลัวพวกขมอยอยู่ขมอยโกนพวกตัวต่ำเผารุ่นโจรเตียนนี่จีกจีฮะมึงจะเท่านี้ที่ส่งหยกขมอยมันตุ้งเตียนยืนอย่างทั้งทั้งยิมบ้านเกิดบอมโกนยืนเคยเลี้ยนเลยไม่มีเนาะไม่มีน่าจะมีเนาะคือมีคนใจดีเนี่ยตุ้งสั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เจอขโมยเกี่ยมเมียนตุกตะโยมส่วนมากเอาไปไว้ที่ไหนที่วัดที่วัดหรือศาลากลางหมู่บ้านได้แต่จะไปขอเช่าบ้านคนอื่นก็ตั้งศพทำบุญเนี่ยมันน้อยมากและเขาคงไม่ค่อยมีใครยอมด้วยเป็นไว้แต่ถ้ายังไม่พร้อมเอาเก็บที่ไหนก่อนโยมห้องดับจิตในเมืองเนี่ยเยอะนะถ้าศาลาวัดยังไม่พร้อมอย่างเช่นโยมแม่ของท่านอธิการราชพัฒน์ศาลามันเต็มหมดเลยโยมสามสี่ศาลาวัดกลางแต่ศาลาทุ่งก็เวียนเมียนกิจกรรมก็ท่านประธานต่ออาจอนุชัยก็ใจก็หมดเพราะว่าแม่ท่าน97ปีแล้วเพียงแค่ถอดออกก็หมดลงเข้าออกเพียงแต่ว่ารอให้ศาลาว่างก็ต้องปรับคุณประมุ่ยไงไว้รูปบ้านก่อนนะพอแต่สลาวางก็ยืนใจก็บังโจรโหเทียนนี่ก็ไว้ตรงนั้นก่อนได้คุยกับหมอได้แต่มาทายุบอกเนี่ยทุกหนังเตียนนี่เตียนทุกสันมันไม่ได้ถึงได้เขาก็ไม่นิยมแต่เนี่ยใส่หนูปัวโกนเงาผายฟันเหม็นออกหมดไหมหรอหนึ่งเอาฟันหนึ่งออกมากันนั่งยัยซิ่งมันเนื่อยแต่มาทำมุสลิมตามยัยซิ่งมันเนื่อยบทานโนตามเพิ่มยาซีมาตุสนองหนูโมตีสตราวยาซีไปยังหน้าตุนเลยวันใหญ่แม่ขัดตุนมนมเบิ้งยาตุซีขึ้นอัดจนายโยมเนียงใส่นุ๊กปัวโกนอุ้มศพลูกไปบ้านนู้นเขาก็ด่าไปพันนี่เขาก็ว่าโกดเอ้ยหยดมอยโกนโมยินาเจ้าจิตธาทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเธอก็ไม่รู้จะไปไหนอาสนายโกนกับสนายสนองโกนกับสนองพอเจียมเมียนคนแก่ที่เป็นนักปราดเป็นจำหมู่บ้านเขาต้องนึกจ้างมือตุ้มมือแต่เมียนความรู้ประจำสระสามารถเป็นที่ปรึกษาของคนในชุมชนได้เนี่ยอย่างโยมเอาคุยระแตรโจรวัดโจรว่าเก่งกว่าท่านตริงกระบอนเตี้ยตอบบ้านนั่นน่ะตอบได้เพราะอะไรเพราะถ้าพูดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความเป็นความตายไปถามเด็กน้อยไม่ได้ต้องไปถามคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนี่ก็มันได้เงินโตตราพวกขโมยโกนรถตริงแตรตริงตรอกก็มีเราไอ้คำตอบปังพอเจียมเมียนมนุษย์จังมันนี่ก็เดินโมก็ตริงทางเมียนโกนเพราะคนปรอดเดินเจียมโมเงือบแต่จำตริงถาเมียนาติงคลาโรยทนำผสมเฮยไอโกนเดินเงือบเพราะเดียร่วมหุ่นอยู่นี่ตริงนะว่าใครพอรู้ว่าคนที่ตายแล้วสามารถปรุงยาให้กินแล้วฟื้นขึ้นมาได้ย่อมหนังบ้านตัวรั่วทนำมาปรุงไอขมอยโกนยอมนิบันเพราะร่วมหุ่นตาหนูก็กระทาคือกระนองจะตีรณาตะเมียนธนำรัตติงธนำ
มันหนึ่งเงือบน้อยนะมันโรคมันเป็นไปไม่ได้จะปรุงยาสูตรไหนมันก็ไม่ฟื้นดอกแต่เกิดหนังปรับตามตรองแคลงเนียงคนจัดแคลงเนียงเศร้าโศกยิ่งกว่าเดิมก็เลยปรับถามเออนางไอ้ยาเนี่ยมันพอมีนะทำแต่ถ้าปรุงเอ้ยอ้อยมันเรื่องแต่เงือบเพราะรั่ววิ่งเบียดเบียนแต่ตามมันได้ทำแต่มันได้สูตรแต่เนี่ยมันเรื่องดิ่งมันเนี่ยคือเปรียบพุทธนั่นหนึ่งวันเนี่ยตัวดิ่งพระองค์เต้าเปรียบพุทธเก่งนะที่เจดิ่งทำซอกเลยพอจะปรับขาเปรียบพุทธเก่งดิ่งทำซอกอย่างจอมโยมก็เลยบันเตารวมเปรียบพุทธปวกมอยโกนตัวพองพอดับวัวขมอยโกนเต๋อเปรียบพุทธก็เคยมือตกขมอยกระเมงก็ขึ้นอืดแล้วเวลาคิวหมัดเผยแต่แม่ก็โน้ตสนอโกนสลายโกนก็มันเล่งเช่นปีใดนำนองก็เลยจะสดายรถไล่รถรวนถนำพอตาตัวนิ่งเปรียบพุทธเปรียบพุทธนั่งปรับตามตรองกับเพลงเนียงรับไม่ได้เยอะไปชอบอีกแหละเปรียบพุทธปรับแต่เนียงถนำนี่เปลี่ยนเนียนแต่เราทะยอยระบำหัวรุ่งมันมีสูตรของมันต้องไปหาวัตถุดิบมาปรุงเดี๋ยวจะปรุงยาให้แต่เธอจะต้องไปหาอุปกรณ์หรือวัตถุดิบมาเดี๋ยวจะปรุงเองอ้อยเนียงตะยัวกระสุปุยเมล็ดพันธุ์ผักกาดอ้อยตะยัวกระสุปุยโมบาโยมจะรอนเดี๋ยวนะโยมมันจะไปได้เอามาแค่หยิบมือเดียวเอาแค่นั้นแหละเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะบอกวิธีปรุงแล้วไปลูกของเธอกินแล้วจะหายจะฟื้นขึ้นมาพอตาเปรียบพุทธตรัสอย่างจ้องเนียงก็โยศพใจผีใดนั่งวางตุกนั่งรถตัวรถกระสุนไป พอตั้งรถตัวรถจ้องเปรียบพุทธปรับฐานเนียงจบสั้นจบสั้นไม่ถึงจอมเต้ามุ่นเนียงนั่งโยกระสุนไปหมอเนียงตะเนงกีสันเนอตะเนงขาประเทศเดลเนียงตัวส้มเกลือสุปุยนี้เกยเมียนบางโอนเกยเมียนมันเงือบขาดไว้ปูนุ่งสิจ๊ะเกยเมียนรางเงือบพระบอดฮาตะนิ่งเฮ้ยมาปุ้ยควงนุ่งเต้นเกยเมียนรางเงือบบะเออโยมมาเลยแต่บอดฮาประเทศนาเกยเมียนมันเงือบเรื่องปูนควงนุ่งเกยเมียนมันเงือบบะโยมมาเต้นไม่มันไม่ถูกสูตรเนียงก็เกิดตีตียาวไอ้เกลือสุปุยตียกเตียร้านรัฐบาลพวกอินเดียแต่ก่อนโยมเขากินพวกเมล็ดถั่วพวกอะไรต่างกินเสียบไปแจ้งพงลงวัวพงเกือบสุไปพวกถั่วลิสงพวกอะไรเหล่านี้เขากินหาไม่ยากพอตะเนียงต้นส้มเกือบสุไปบ้านแรงปราตยายมีเมล็ดพันธุ์ประกาศไหมโอ้เยอะเลยหนูจะเอาเยอะไหมไม่เอาเยอะหรอกเอาแค่หยิบมือเดียวทำไมเองเขาจะยอมมันจะไม่ได้รู้จักจะไม่ได้ไหมเนี่ยหยิบเนี่ยมันจะไม่ได้ก็มันอยู่ไปอุ๊บลูกกีทายกคนเองอ่านอยู่ต้องจับพอแต่เลี้ยงอยู่ได้แต่จะไม่ยนต์ไต้ปุ๊บดังจอบหยิบเตียงจบใหญ่ย่อมส่งตัวเองกันน่ะปฏิยาใหญ่เคยเมียนรางเงือบกระร้อยคุณพวงใหญ่ตาเงือบตีแค่ตัวมันเองวันไรกันปุ๊บบาดโยนเต็มจับไปถูกเอาขึ้นต้องเตรียมเตี้ยที่สองเตรียมเตี้ยที่สองเตรียมตาแต่ใหญ่ตัวเงือบตีแค่ตัวมันเองอับเตี้ยนุ่งตาปะได้ตัวตั้งเงือบอับเตี้ยนุ่งผู้ป่วนตัวตั้งเงือบมาสระมารวยยิงขนองโยมเกยเมียนมันเมียนประเทียนนาแต่มันเมียนปูนนั่งเงือบโยมเงือบมัดตุ้งปูนโอ้รวยยากแน่นอนเนียงหมดปัญญาเลยไปหาทั่วทุกหมู่บ้านไม่มีบ้านใดหลังคาใดที่มีเม็ดผักกาดแล้วไม่เคยมีคนตายมีแต่คนตายทั้งนั้นเลยรับตรวจเปรียบพุทธพอแต่เนียงเริ่มเข้าใจจะให้เปรียบพุทธก็บันติดาวเรืองอนิจจังทุกขังอนัตตาตามถึงเงือบมัดมันเฉพาะแต่โกนเนียงเด้โกนเดียวเสียงเงือบเป็นยังไงก็เลยสรุปจบเข้าใจพระเจ้าโยมกุยระเตรรถพอดนะพอดจะเล่นหน่อยมือเท่าบุญใช่ไหมมันต้องมาทำแน่จัดพอดมาทำมือบุญมาทำไงได้เงือกเงินเอาตราบใดที่ยังไม่ตายตราบนั้นเทพไปก่อนต
ถ้าตราตายตายแล้วอย่านิมนต์มหานิมิตประเทศเด้อแม่นบ่เงื่อนไผมนต์รุ่งหมดเอ้ยหมดหน้าเคยบ่ตีบ้านตอนตีบ้านก็ตอนรวยเด้ฉะนั้นโยมไม่มีเผ่าพันธุ์ใดที่ไม่มีคำว่าพ้นจากความที่มีคำว่าพ้นจากความตายไม่มีหรอกฉะนั้นบัดเอาเกิดใหญ่ต่อบ้านนั้นเงือบตามปุ้ยปุ้ยใหญ่เงือบเปียกกระเตาเงือบแต่ถ้าปุ้ยลูกมันเงือบแต่นายโยมปุ้ยลูกเดามรณะใครไม่อยากตายไปบวชเป็นพระเน้อจะได้มรณะด้วยกันไม่หมดไม่ตายหรอกพระมีแต่มรณะอย่างเดียวเป็นตามปุ้ยฉะนั้นอ่อยเยอะโยมบันเด้งมันเข้าใจทางนี่แหละทำไมเราจึงต้องฟังเทศฟังธรรมก็ฟังให้เกิดความเข้าใจสดับอ่อยเด้งแต่โอ้มุ่นหนังปันก็จีบมันนึงมันแม่นเรื่องเงยเดียวยากการได้เกิดเป็นผู้เป็นคนยากมากเลยตามหลักศาสนาเปรียบพุทธประทุนทางกิจโฉมรุสัพปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากกว่ามุ่นหนังบ้านก็จีมนึงบ้านเวียดเราเมียนบอนจักต้องมีบุญเก่าที่เคยทำไว้แต่พบชาติปางก่อนมาดีบุญนั้นจึงจะนำให้เรานั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าก็จีมนึงยากหอยลงเปรียงปรับบัญญัติปีถากิจฉังมัจจานะชีวิตังชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องยากยืงนั่งเมียนอายโยเวงยืงเมียนอายโยมาเดาสักไงที่บ้านมันเมียนเรื่องเงยที่โยมเนอะยากเมียนเตียนเลยคนเราเนี่ยอยู่ได้ก็เพราะบุญแต่บางคนบอกว่าโอ้ยอยู่ได้เพราะอาหารอยู่ได้เพราะเงินอยู่ได้เพราะยศเพราะตำแหน่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโยมพิจารณาบูเจียเนี่ยนาครั้งพระมันเศร้าเมียนเจริญมาได้โยมแต่พอเมียนซีเมียนเจาะเมียนอายุเวงดาวเจ็ดสับแปดสับฉน้ำแต่เนี่ยนาครั้งพระเกิดเมินเมินเหรียญห้าหกสับฉน้ำเงือบตะบัดแล้วทำไมเงินเยอะขนาดนั้นทำไมช่วยไม่ได้เนี่ยเจ้าสัววิชัยเจ้าของสโมสรฟุตบอลอังกฤษคนไทยเราที่เขาไปดูบอลเมื่อหลายปีก่อนนั่งเครื่องบินออกจากสนามบอลเครื่องบินตกตายหมดสาวประตู 60,000 ล้านจากเกิดอายุ60ฉน้ำเนี่ยตื่นบัน75อย่างเอาตกตะบัดเนี่ยสดายหน่อยน่าจะต้องประสตางค์ของวัดสนเสริมเงือบหน่อสู้ร่วนนั่นเนี่ยนั่นโยมก็ไม่ต้องเครียดนั่งเรื่องปัจจัยไม่ต้องเครียดนั่งเรื่องสร้างก่อครั้งหนึ่งเพียงเก็บพอมีอยู่มีกินก็ดีแล้วอย่าเป็นทุกข์และขอให้มีชีวิตอยู่ทำคุณงามความดีต่อไปเท่านั้นแหละเปียงเมียนโอ้ยจีนิเต้พงกิเมียนตึกรามบ้านช่องใหญ่โตโหฐานบางทีกินบ้านโนดเจ็ดสับรำเต้กินช้ำเงือบกินเนยเอ้ยคอมหนึ่งปีคอมรั่วหนึ่งปีตะมันเปล่าปราเงือบตะมันปัญญาอย่างแม่จ้าเอาจ้าตรอตรายืนประแค่ผลใบรวยก็สู้โนดมันร่างตัวยาวไปหน่อยต้องซีประแค่ผมไปรวยสู้หรือมันอยู่กันอภิเกียรติประมันมันเรียนแป๊ดเดียวตายแล้วเลยว่ามันไม่ได้กำไรชีวิตหรอกหาเยอะได้เยอะก็จริงแต่ว่าด่วนตายแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรสู้โยมพ่อโยมแม่อยู่แบบพอเพียงอยู่แบบมีความสุขนี่เอาแต่เมียนอายุเวงนี้มันเมียนเรื่องเลยจะเนิ่นมันบังคับกันไม่ได้เมื่อเดือนที่แล้วอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลตลาดชัยใช่ไหมแล้วอายุ60เองจำชื่อได้ไหมเผาเมื่อเดือนที่แล้วเป็นเผาที่วัดกลางอดีตพร้อมอยู่ฮะสมพงษ์นี่แหละใช่ไหมสมพงษ์นี่แหละไปตั้งศพอยู่ที่ศาลามหานิมิตนั่นแหละตั้งศพอายุ60เองเป็นมะเร็งเกิดรักษามะเร็งคนไข้รอดพ้นเป็นพันเป็นหมื่นคนแต่พอตะเกาครูนเกิดโอ้โหสับเจียงตกตะบัดนี่จะเนาะอ้อยเยียดอายงปันเด้งถาวิโนนังบอนเดียมันบ้านโนนังพระมายามเตบางทีพระก็จุยยืมมันบ้านทุกเรื่องหรอก
จะน้องโยมแม่โยมเราก็สร้างบุญไปจ้าสร้างบุญไปเรื่อยอย่าไปทุกข์กับชีวิตยิ่งอายุมาก60ปีขึ้นไปแล้วอย่าไปอะไรมากมายทำยังไงให้อยู่ในโลกไปนี้ได้น้อยโกนเจ้าบันเคยบันตรมิลบันกราบบันสันเตียโกนเจ้าก็พอไอ้ราเมียนแม่เป็นเอาอายุเวงๆนี่กี่ภูมิจัดนโยมเนอะลูกเอาเนี่ยตีโยมเอาชามนี้ก็จะเข้า93ปีแล้วเนี่ยตุรกีเมื่อกี้ก็ซื้อนาฬิกาให้เรือนใหญ่นโยมนะแบบทมๆตรมิลเคยเกิดชอบตะนาฬิกา93แล้วนั่นตะนาฬิกาสนอมนะนี่นี่นี่โยมแม่บ้าไอ้เต้ซีนแต่ลู่ติ้งแต่ลู่ถอยทำยังไงให้แกมีความสุขในบรรปลายชีวิตได้แค่กับเมียนระเบ้าไอ้เกิดเพราะนั่นเองมันจะลูกหลานไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่านี้หวังแต่แม่เอาน้อยโกนเจ้าบันเมียนกำลังจัดรับตกเตียงเคยแม่เคยเอากระสุนจัดเลยนี่จะน้องไอ้เยี่ยติโยมบันเด้งขาการเมียนอายุเองก็ถือท่ามันเป็นเรื่องเหนื่อยนี่ตอนตีตอนตียะทิไวกิจฉังสัทธรรมสวนังการที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเช่นไงเนี่ยลูกนางบ้านโมตีออยเยียดอโยมบันสนับนางบ้านอปรอยเยียดประโยมก็เราอาศัยงานศพคอนเอาสมพงษ์พันยานี่ปอนจองลูกกับมันบ้านหมดทีเยียดโยมกับมันบ้านมารุ่งบองรุ่งโอนมันเตรนนี่เลยค่ะมันเป็นเรื่องเงยเตยืนหนังบ้านสับทรคอนเปลือกพุทธแสดงยาทีโบนยาทีสุดการได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ยังนั่งกับขวายยืนบ้านหนูเกิดมรึกเกียรติเฮยอ่อยเยี่ยมไอโยมได้สร้างสมคุณงามความดีเธอบอนไปเตียนให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนานางบ้านเธอเยี่ยมโยมนี่มีความชอบต่อตัวเองโดยเฉพาะทรคอนเปรพุทธศึกษาเรียนรู้ไงแน่ยวดทรอุนคออ่อยเยี่ยมไอโยมบันพิจารณาตามทรอุนคอนิทรสดายทรบุญคอนี้อ่อยเยียดโยมบันทิจารณาถ้ามุ้ยโลกคือหมู่สัตว์อัญชราเข้ามาใกล้แล้วมาอย่างยืนปีรโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนใบโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแสดงบุญโลกคือมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาทารนี้ลูกเปรียตีออยลูกสองสดับลูกสองโยตตีออยลูกสดับพระเจ้าโกรับพยะสดับตีมาต่อพระออยพระตัดทารนี้บนท่าพิจารณาบานตัวหอยเวียเธอยืงเด้งคลุมคุณเองนโยมเนิ่นอาจจะยากไปนิดหนึ่งแต่ว่าโยมที่มานั่งฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีอายุมีความเข้าใจธรรมโมหอยก็ดักเธอนี่ต่อตัวทีก็น่าจะพอจดพอจำได้โปรยธรรมมุเทศสี่ข้อนี้ข้อที่มุยโลกคือมูสัตอัญชราเข้ามาใกล้แล้วไม่ยั่งยืนก็หมายความถามมนุษย์เองบ่ทานจักหอยคอยเตรียมนมบันยูลาเต้แม่นอยู่แม่นเข้าใจนั่งนมบันยูลาเต้มันเด้งคือน้องมีลาเด้งแล้วมันเด้งแต่จังนมยูใช่ไหมร้านมันจังนมยูบ่ทานยกหอยหมดอีกนานนี่บรรเทาอ่อยเยียดโยมบรรเข้าใจตาตุติโลกคือมูสัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนบรรเทาเข้าใจอย่างนั้นโยมโลกคือมูสัตว์มันเมียนสดายทงเกียงพยามันจะเรื่อยเตมันเมียนสดายทางอ่อยกับบาน
มันเมียนสไลจูยึงมันอ้อยกรุนบานเตมันเมียนสไลมันเมียนสไลจูยึงมันอ้อยเงือบบานถามโยมที่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดมีคนมาขายยากินแล้วไม่แก่เนี่ยจะซื้อไหมสมาธาติ่งเนี่ยนอนประเคนใจใช่ไหมซื้อควรละ800ก็จะซื้อใช่ไหมโยมไม่เหมาะรู้เอติได้ทำไมติ่งเนี่ยโยมแต่เร่งทำเมียนร้อยนำหนุนวัฒนีเตียนกี่ดอกเมียนนิทานเขาเล่นเล่าสนุกสนุกยายหนังตากินตัวรวดตามมหาลัยใส่ยายตาจะเมียนขนามขนามสี่เอ้ยกระหลอกกระมองวิ่งด้วยตาเอ้ยตามมหาลัยใส่เมียนเมียนสู้เตอร์ที่มากระบเท่ากับเท่ากับอายุ50สี่ปีกระบเท่ากับอายุ30สี่ใบกระบเท่ากับอายุ30สี่ปรามกระบเท่ากับอายุ20เห็นไหมลดลดกลับวิ่งกระมองวิ่งนี่พอเจียโยยายตาเป็นนอแต่ชอดก็เลยส่งผู้จับโยมันปรามกระมองพอแต่โยมาปรามกระมองยายตาปานเนี่ยปรามกระมองซีมาไงมากระมองโยเออยึดกลับวิ่งซีมากระมองเบี้ยกระได้แต่โยสามโยเสร็จหาสองปีกระได้ก็40ใบกรบได้ก็30สนะกรบสุดท้ายโยมนักดาลเนี่ยตลาดเชียงใหญ่ก็ตะลุ่ยคันใหญ่ของสีหลวงพ่อโอ้ยโยมตาก็พ่อตานี่ใหญ่ไรแต่เพลอตะลุ่ยคันใหญ่ของสีใหญ่อายุ30สาเหยแต่ตาจังตลาดเชียงใหญ่ที่ยอดแดนสาวลุ่ยบกปุ๊บดักบนตะมาแสดงก่อนที่มาอยู่เทที่นั่งมาคุยฉน้ำบวกขยันเต็มตอนนั้นอยู่ตานี่ระวังเดือดตาแสดงไปตรงอยู่ปริญญาอ้อยพรำกับซีเนี่ยพรำกับนั่นหนึ่งเล่นอยู่ตัวเองหนึ่งมั้งยังนะอ้อยเย็ดโยมปันติ้งมันเข้าใจท่าเบี้ยมเมียนสดายห้ามมันอ้อยยืงจับปันติ้งดอกบัดกิเลสตรองจับไปเสริมเติมเต็มยังไงร้านเสริมสวยระดับไหนก็ห้ามไปอยู่ดอกจืดนะโยมเนิ่นสนะโลกคือมูสัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เพราะตนหมายความว่าความเจ็บป่วยเมียนสดายจุยมันอ้อยยืนกรุ่นบานไม่มีดอกพอถึงเวลาก็ต้องป่วยถึงเวลาก็ต้องไข้แม้ยามียาดีสมุนไพรขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายถึงเวลาป่วยมันก็ป่วยหมออยู่ในโรงพยาบาลถึงคราวป่วยก็ป่วยไปอยู่ใกล้ยาก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้พระโยมกรุ่นโยมระเงียตรวจเอาตรวจตุมนอ่อยนั่นเราเจ็ดตุมนพอกรุ่นโยมเด้งร้อยแต่เอากรุ่นได้เพียงใช่ไหมพอท่านเอาแจ้งพระถึงมวลบาทกรุ่นบาทก็บ้าเอาโยมเนี่ยนี่โยมนักละกรุ่นเงี้ยตัวเราแท้นั่นตัวแพทย์รู้แพทย์มองกี่เมื่อถนัมโยมกี่เจี๊ยนะกี่รักษาบ้านกับมารักษามันบ้านก็เทยไม่หนอแต่ตัวเราก็เมื่อไรนั่นกรุ่นถึงมวลต้นถึงมวลพระอาจถึงมวลนุ่งกับท่านเราสะอาดใช้กับสนมไหมเมียนกรวบบัดบัดท่าบะตุกเกิดไงเกิดแข็งก็มือตั้งมิวตั้งแก่พระถึงมวลแกหรือว่าโยมริมไม่พลาดตมาปรับนโยมสิเกคุณเองตมาเมียนพระได้ยังตุ้มมุ่นเราหน้าของแกตมาก็มันพระเมียนแต่โยมมีพระโยมติงเรื่องไม่ตาตมาปรับนโยมสิเกอยู่ในนี้เวลาตุ้มมุ่นตมามันเคยตุ้มเธอคางคืนเต้แกล้งมู่อยู่ตะลุงตาพร้อมมัดเลยมัดบ่มันมัดกระจัดดั้งเดิมเราไอ้ตันพอถ้าข้างขึ้นเลยโอ้ไม่ปลอดภัยโยมนะติดสุดเลยนะสุดเลยนี่ต้องทำแบบสดๆเลยแม่อาหารต้องแต่สดแม่นะตุ้มบนกับเต้าสดไอ้เนี่ยเอาอย่าตุ้มบนข้างขึ้นไม่เอาเลยเอาแบบสดๆเลยโอ้ยเอาสดตลอดเลยเติมน้ำไปแก่นะทำไมตัวโอ้ยน้ำบนพันปีวู้ดมาเข้าจิ๋วเลย
ติงเสดตัดเสดเลยนี่อ้อยเยอะแต่โยมมันเด้งมันเข้าใจถ้าดังบัดดังเลี้ยงเราชื่อเมียนเสดจูยังบานเด้งเสด็จดังบัดดังเลี้ยงเราเงาเนี่ยโลกคือมูสัตไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจะน้องก้นประพลหรือตรสมบัติไม่สามารถจะช่วยไม่ให้เราตายได้ถึงคราวก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นส่วนข้อที่บูนโลกคือมูสัตข้อที่ใบโลกคือมูสัตไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปบานแตรกับเธออโยมปล่อยวางได้งานศพแต่ละงานศพยอมก่อนที่เอาศพพ่อศพพงเข้าโรงเย็นเนี่ยพ่อทายกเนี่ยได้มัตราสั่งไหมบันจองมองบันเบอร์เนี่ยจองประมาณบอลนี่แสดงว่ามันบันเบอร์เท่านั้นจำเงือกสั้นจำติงจำเงือกสั้นจำบานปรับโยมจองใบบอนยศนี่อ่อยมือเปลี่ยนตะบนขมอยอ่อยมือเร่งจองถอยนี่บันเร่งเราคือตาบันท่าคือในกระเมงสมัยแต่ก่อนสมาคือท่าสมัยแต่ก่อนนี่กลัวผีบันท่าอาจารย์ปฏิยมมาจองใจจองจึงขมอยหายสบายใจได้ผีไม่หลอกเด็กแน่นอนปลวกเอาจานเป็นจอมทุกเลยแต่บ่ถ้ามันจอมนี่ใครขโมยมันจะไปก่อก็ไม่ใครจอมแต่โดยเนื้อหาสาระของการมัตราสั่งเนี่ยพ่อทายกท่านก็มีวิชาของท่านแต่โยมบ้านแต่แค่ดูได้แค่มองก็เลยไม่ได้เข้าใจว่ามัดเพื่ออะไรแต่พ่อทายกท่านจะเข้าใจต่อมาก็ตระเองไปเอาจารย์ตระเองไปครูบาอาจารย์ท่านตระเองไม่เต่าจองก็ได้เมียนความหมายพอได้เข้าใจสระตระเองยืมจองประมาณบอลใบบอลนี่มวยจองก่อปีจองก่อใดใบจองก่อจึงเรียกว่ามัตราสังสามบุญแต่บางสระบางเสระบางอาจารย์อย่างเช่นสตั๊ดขี้น้องปีจองบุญตมาตริงเอ้ยแต่จองบูนจองจิงแก่มุยติเอ้ยจองประจัดตมากุมติ้งแต่กี่จองทุยนะจองเจริญเล่นแต่ทศเตรียงจองใบเล่นมันตริงติ้งแต่ใบเป็นสระเตรียงแต่บัดท่าตมาก็อาจารย์ตมาจองปรำแต่มุ่งหนึ่งจองปรำตมาตรดิ้งพอเอ็มมันเรื่องเดียวจองเดียวเงือบทุกเกิดจิงใบบัดท่ามันเมียนอวยก็จองใบพอจองบูนพอบัดท่าเมียนอวยก็จองปรำจองเตี่ยกอเตี่ยกอได้เตี่ยกอจึงเตี่ยจึงแก่หรือมันจบแต่บัดท่าหน้าชอบใหญ่เดิมกี้จองปรำจองเมื่อติดมาบอลเมียนฟาร้อยหนอเอาจ้าเลยมือจำจองนึกจองนึกนอใหญ่เดิมกี้เคยตะเกียบโอ้โยมมันเคยดิ้งตะเมื่อนั่งมาลายมื่นมาลายแสนแต่เปรียมมาลายจอดตัวเคยพงกอกได้ทุกคนกี้กีท่าอ้อยตะเลิงปัญลาระกาใช่ไหมปัญลาระกานี่คอร์นาคอนนี่ลูกนะโยมอาราคอเซลจรันดิสโรยครั้งนี่ก็เรื่องราวประมาณนี้มาประเภทโอ้ยเพศเรื่องนองพอดมาโยมตมาอ้อนตมาปูใช่ประดานโยมเสร็จเหนื่อยใจน่าปีกหนอเออไม่เอาเกินได้ยายโยมก็ตะบันติงพอตะแสงยายมีดาวสนองโยมมาทูดโยมที่เรียกจับสัตว์นรกไอ้เลิศดาวประกาศไอ้หนอเจริญนี่นี่เจ้าบาปแต่ละบาปนี่มันจะมีฐานที่ลงโทษต่างกันแต่ประเภทใหญ่เดิมกี่โยมรึกหอกกี่นี้มันจะต่างกันกับพวกดื่มอบายมุขอันนั้นก็จะเอาพวกน้ำในกระทะทองแดงกรอบปัดแต่ประเภทใหญ่เดิมกี่นิยมเมื่อเบียร์เมื่อเบียร์ก็บกมันโง่น้ำปากมันจะกว้างแล้วก็นอนมันจะไหลออกตลอดเลยตึงเก่าแปรงฟันอย่างน้ำก็มันบัง
นัดจึงกูเวงโอ้เวงโยมปกติเองนัดนกนองเวทหัตถสนองอันนี้นัดใจมันเวทลงมาหัตติเดินจึงกูโอ้เนี่ยพวกมินทายชาวบ้านดิ้งกุยระแตงอัดตะเบียนคลาดิ้งตลอดระวังชกเนื้อชกเนื้อมาจะแย่เรื่องเดือดร้อนแย่ต้องเห็นบ้านประโยชน์เต้เกยเบียนโอ้ยมันดูแย่เดิมกี่ใหญ่โอ้ยช่วยทองมีไหมแม่ไอ้คนมินทาดีเด่นมีไหมโยมเต้เนี่ยในกิจออกกินจังแย่ผอมทำไมจะแย่ในจะเท่าโน้นนั่นก็เจ็บไปเหมือนเราเลยนั่นเอาปากเราสอนลูกสอนหลานเราดีกว่าแม่นายโยมแม่นสอนโกนสอนเจ้าก็พยาบาลก็เจี๋ยเอ้ยโยมมายืนไว้ตัวเนี่ยแต่ดำโกนเดือดร้อนเนี่ยแต่ดำโกนเดือดแสบเรื่องโกนเจ้าเองก็สอนโน้นนั่นนะนี่แต่ก็สอนตัวเองพอ